ข้อที่5ครับมาดูข้อที่5ลักษณะของตัวเลือกคุ้นๆไหมครับมีอะไรบ้างครับ winter summer spring autumn นะครับพวกนี้คืออะไรครับ season ครับ season คืออะไรครับฤดูครับฤดูกาลครับนะครับมีอะไรบ้างครับ winter เป็นฤดูหนาวอันนี้มันจะเป็นฤดูของต่างประเทศนะครับถ้าหนาวของเขาจริงๆหนาวนั่นคือเป็นไงครับติดลบไปเลยนะครับเนาะซัมเมอร์ถ้าร้อนสุดๆเนี่ยโอ้โห40 50แต่ของเราเนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วนะครับจากที่ไม่เคยร้อนก็ร้อนแบบชิบหายไวบ้อนเลยนะฮะซัมเมอร์เป็นฤดูร้อนนะครับสปริงเป็นฤดูใบไม้ผลิเนาะถ้าใครจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องไปช่วงนี้อย่างเงี้ยใบไม้กำลังผลิสวยงามเลยนะครับออทัมครับเป็นฤดูใบไม้ร่วงครับฤดูใบไม้ร่วงนี่คือจะแห้งแล้งและไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเขาต้องการให้เราตอบฤดูไหนครับ winter summer spring autumn ก็ไปดูลักษณะของประโยคครับที่ประโยคเขากล่าวเนี่ยเขาบอกเลยครับ Brian and his friends นะครับก็คือ Brian กับเพื่อนเนี่ยเขาเล่นอะไรครับเล่นกีฬาครับกีฬาที่เขาเล่นคือ beach volleyball in England beach volleyball นะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของวอลเลย์บอลชายหาดนั่นเองผมว่าศัพท์ไม่ยากเกินนะทุกคนน่าจะได้กีฬาเลยนะฟุตบอลวอลเลย์บอลแล้วก็แบดมินตันเทเบิลเทนนิสอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าจริงๆอ่ะมันคือมันต้องมีแบ็กกราวด์โนเลจที่เป็นภาษาไทยควบคู่มาจริงๆไทยกับอังกฤษเนี่ยมันวิ่งคู่กันนะฮะมันวิ่งคู่กันเพียงแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่แตกต่างว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษใช้แบบนี้ภาษาไทยใช้แบบนี้มันไม่ได้เหมือนกันเสมอไปนะครับทีนี้วอลเลย์บอลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นกีฬาปกติของวอลเลย์บอลเนี่ยมันก็น่าจะเล่นน่าจะได้ทุกช่วงเวลาเนาะแต่อันนี้เป็นชายหาดใช่ไหมครับดังนั้นลักษณะของวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยจะอยู่ที่ฤดูไหนครับแค่นั้นเองง่ายเลยถ้าทุกคนได้ในส่วนของคำศัพท์อันนี้วัดจริงๆวัดในส่วนของ vocabulary นะครับเพื่อดูว่าทุกคนจะรู้ความหมายอะไรจริงๆมันมาจากพื้นตั้งแต่ปฐมด้วยซ้ำนะครับคำตอบข้อนี้ก็จะต้องเป็นข้อที่2ครับนั่นคือในส่วนของซัมเมอร์นั่นเองนะครับซัมเมอร์ครับนั่นคือฤดูร้อนน่าจะเล่นเนี่ยแล้วแต่นะครับถ้ามันเป็นอาจจะเป็นสกีอาจจะเล่นแบบทางน้ำไหมสเก็ตอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไปเล่นในช่วงของวินเทอร์เล่นบนหิมะอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับเขาอาจจะไปใช้กีฬาอื่นๆมาก็ได้ว่าเล่นในฤดูไหนอาจจะเปลี่ยนแค่นี้นะครับก็จะได้ลักษณะประเด็นแบบนี้โอเคครับไปต่อข้อที่6นะครับในส่วนนี้ผมจะเอา reading ง่ายๆมาให้นะครับ5ข้อนั้นอาจจะเป็นมีคำศัพท์มีทั้งประโยคเข้ามาให้ลองดู reading ง่ายๆครับreading เรื่องนี้ถ้าจะทำ reading นะครับคุณครูครับน้องๆครับเราดูแค่ส่วนของประโยคคำถามก่อนครับและแน่นอนครับทุกคนจะบอกว่าอ่านไม่ออกแล้วนะครับภาษาอังกฤษมาเยอะเหลือเกินเอาแบบนี้ครับถ้าอ่านไม่ออกดูครับว่าต้นประโยคเนี่ยมันถามว่าอะไรนั่นเองนะครับซึ่งข้อนี้มันถามเลยครับถาม how many เป็นการถามจำนวนครับจำนวนซึ่งจำนวนนั้นต้องตอบอะไรครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไล่ไปเลยจนถึงอะไรครับ infinity นะครับแบบนี้ไล่ไปเลยไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นคือเรื่องของจำนวนซึ่งจำนวนนั้นต้องนับได้ถ้าใช้ how many เมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นของอังกฤษเนี่ย how many ถามเมื่อไหร่นะครับจำนวนนั้นต้องเริ่มตั้งแต่2ขึ้นไปนะครับ1ไม่ถามครับ1ก็ถามได้ อะไรเนี่ยจริงๆ how many นะฮะมันจริงๆมันถาม how many มันจะต้องถามจำนวนคนที่ตั้งแต่2ขึ้นไปอะครับแบบเนี้ยมากกว่าเนาะทีนี้ how many มันถามจำนวนอะไรล่ะนะมันถามจำนวนคนสัตว์สิ่งของสถานที่อาจจะถามจำนวนอะไรก็ได้ก็ให้คำว่า people มาซึ่ง people แปลว่าคนผู้คนนั่นเองนะว่าคนที่อยู่ในครอบครัวของที่แห่งนี้มีใครบ้างเราก็ไปดูครับว่าใครเป็นคนบ้างไม่จำเป็นต้องไปอ่านเขาต้องการทราบจำนวนของคนมีใครบ้างเราก็ไปดูครับ1 I เป็นคนไหมครับ I คือฉันเป็นคนครับฉันคนที่1เห็นไหมไปดูต่อครับไม่ต้องอ่านเนาะนะครับในกรณีที่แบบว่าอ่านไม่ได้อย่างเงี้ยอ่านไปทำไมนะครับอันนี้มันมี I ก็ซ้ำเนาะผมก็มีขีดแล้วกันนะครับไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆครับจนไปเจอคำว่า that
Dad เป็นไร Dad ก็คือพ่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่สองแล้วก็ไปดูเรื่อยๆครับจนไปเจออะไรครับเจอมัมนะมัมก็เป็นคนที่สามเอาหามัมไม่เจอนะครับมัมก็เป็นคนที่สามครับแบบเนี้ยเห็นไหมได้สามแล้วไปดูต่อครับไอมันก็ซ้ำเนาะถ้าอันไหนซ้ำเราก็ไม่เอาเจออีกเป็นประธานไหมอีกเป็นคนไหมไม่ใช่ครับเราไม่ต้องนับไปเรื่อยไอก็ซ้ำเป็นคนละไอคนเดียวก็เป็นตัวเขาแหละไอเพย์ด็อกครับมีด็อกแต่ด็อกเป็น people ไหมด็อกไม่ใช่ people ด็อกเป็น animal เป็นสัตว์ครับงั้นไม่ได้เกี่ยวกับคนเขาถามแค่คนนะไม่ได้ถามสัตว์ด้วยนะครับดังนั้นเจอตัวเลขข้างบนมีเท่าไหร่ครับ2 3 4 5ทุกคนท่องได้เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยนะครับได้อยู่แล้วเนาะไม่ยากเกินแต่บางคนผมว่าบางทีก็ลืมอ่ะนะครับมันก็เป็นเรียกว่าอะไรมันลืมได้เนาะเพราะเราไม่ได้เอามาใช้หรือไม่ได้สอนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเรียนแล้วก็จบไปแล้วนะฮะดังนั้นมี3เราก็ต้องตอบข้อที่2 3นั่นเองนะครับที่แปลว่า3เนาะก็จะเป็นคำตอบนะครับแบบนี้นะครับไปต่อใช่ไหมครับว่าเอาแค่นี้ผมยังไม่ต้องไปอ่านให้ไปแปลให้ฟังเลยนะยังไม่ต้องเข้าไปอ่านเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ต้องการถามว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับมีใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่โจทย์ยังไม่ถามเมื่อมันไม่ได้ถามแบบนั้นจำเป็นต้องไปอ่านหรือแปลไหมครับไม่จำเป็นครับก็ดูว่าโจทย์ต้องการอะไรและหาคำตอบให้กับโจทย์ให้ได้นะครับแบบนี้แค่นั้นจำเลยอยู่เฉยๆนะฮะมาดูต่อครับข้อที่7ครับข้อที่7เนี่ยถามด้วย what เนี่ยนะครับเขาจะถามว่าอะไรซึ่งการถามอะไรเนี่ยการตอบนะครับนั่นคือตอบในส่วนของสิ่งของครับหรือการกระทำก็ได้นะครับก็คือเขาอยากถามอะไรอยากรู้อะไรก็คือตอบตามนั้นไปนะดังนั้น what did that do to help Ken ประโยคไม่ได้ถามยาถามว่าอะไรครับถามว่าพ่อคนนี้ช่วยเหลืออะไรเคนและผมเชื่อว่า help เนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักนะครับทุกคนน่าจะรู้จักเนาะว่า help เนี่ยแปลว่าช่วยเหลือครับเป็น verb แปลว่าช่วยเหลือนั่นเองนะครับในส่วนนี้ดังนั้นลักษณะของประโยคที่ช่วยเหลือเนี่ยเขาใช้ช่วยเหลืออะไรบ้างพ่อช่วยอะไรเราก็ไปดูที่พ่อเห็นไหมครับเราไปดูที่พ่อว่าพ่อเนี่ยช่วยเหลืออะไรนะครับเราไล่ประโยคไปเลยหาคำว่า dad แค่นั้นเองไม่จำเป็นไม่ต้องอ่านทั้งประโยคในเมื่อเราอ่านแปลไม่ได้ไปอ่านทำไมนะครับเราก็ไปดูครับว่าพ่ออยู่ตรงไหนพ่ออยู่ตรงนี้เห็นพ่อแล้วดังนั้นการที่เราจะดูประโยคนะครับเราก็ดูทั้งประโยคประโยคเนี่ยมันจะสิ้นสุดที่จุด full stop นะครับจุด full stop ไปเรื่อยๆเลยและเราดูนะครับข้อนี้ประโยคมันบอกว่า my dad help me with it luckily mom now แปลว่าอันเนี้ยถ้ามันไปในส่วนของ mom เนี่ยมันไปเริ่มที่แม่แล้วโจทย์ไม่ได้ถามถึงแม่ครับโจทย์ถามแค่ในส่วนของพ่อพ่อช่วยอะไรอ่ะ with it เขาใช้สรรพนามแทนเวลาเจอ it เจอ they เจอ them พวกที่เป็น pronoun แล้วมันถาม reference ในการอ้างอิงว่า it ตัวเนี้ยหมายถึงอะไรวิธีการคือย้อนไปดูครับว่าประโยคก่อนหน้ากล่าวอะไรประโยคก่อนหน้ามีอะไรบ้างนี่ครับนี่คือประโยคก่อนหน้าของมันประโยคของก่อนหน้า can บ่งบอกความสามารถว่าเขาสามารถทำอะไรได้ learn ครับคือเรียนไทยวิชาภาษาไทย social study เป็นวิชาสังคม science เป็นวิชาวิทยาศาสตร์and English well แล้วก็ภาษาอังกฤษเขาเรียนพวกนี้ได้ดีเลย well แปลว่าเรียนเป็นอย่างดีนะครับคือแบบสบายมากเรียนพวกนี้สายอะไรครับพวกนี้เขาเรียกว่าสายทางสมองซีกไหนซีกขวาเนาะเกี่ยวกับความสร้างสรรค์พอดูสิภาษาไทยเอ่ยสังคมเอ่ยเอ้าแต่มีวิทย์เข้ามาอีกด้วยนะครับภาษาอังกฤษเอ่ยอะไรเงี้ยจะอยู่ทางสร้างสรรค์วิทย์อาจจะอยู่ทางฝั่งคำนวณบ้างเนาะอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ทั้งหมดเนาะถ้าคำนวณหลักๆก็จะเป็นแมทเป็นคณิตเห็นไหมครับเขาใช้คำว่าบัตเป็นความแตกต่างแตกต่างนั่นคือวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันยาก too difficult แปลว่ายากครับถ้าง่ายภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า
easy แปลว่าง่ายอันนี้คือตรงข้ามกัน easy หรือ difficult นั่นเองนะครับและถ้าเจอ true เมื่อไหร่ true วางหน้า adjective นะครับเป็น adverb นะครับมันจะมีความหมายว่ามากซึ่งมากตัวนี้แปลว่ามากเกินไปมากที่ไม่ดียากเกินไปอย่างเงี้ยดังนั้นเรารู้แล้วว่าพ่อต้องช่วยอะไรช่วยเกี่ยวกับแมทแน่นอนเลยต้องช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เพราะวิชาอื่นๆสามารถเรียนได้ไทย social studies สาย and english อ่ะเฮ้ยเรียนได้พ่อมันต้องช่วยแต่วิชาคณิตเนี่ยยากเหลือเกินแต่ my dad มาช่วยพ่อมาช่วยแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเราเจอคำตอบข้อนี้ก็ต้องอยู่ในส่วนของข้อไหนครับข้อที่เป็น match หาแค่คำว่าวิชาคณิตศาสตร์ครับซึ่งวิชาคณิตศาสตร์เขียนอย่างไร match M A T S เราเจออยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเงี้ยคำตอบก็คือข้อที่3เลยนะแบบนี้นะครับส่วนข้ออื่น1ล้างจานนะครับใครล้างอ่ะ I was ครับตัวเขาล้างเองตรงนี้นะฮะเขาเป็นคนล้างเองพ่อไม่ได้ล้างนะนะครับ Himesh run for Loki ทำอาหารเที่ยงให้กับสุนัขของเขาครับเจ้าโลกีครับใครทำอ่ะอาหารเที่ยงนี่เลยมัมเห็นไหมครับ working from home so today she made such yummy lunch แม่เป็นคนทำอาหารเที่ยงนะครับอาจจะทำให้โลกีไปด้วยก็ได้นะฮะแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นของแม่ละนะครับแม่พ่อไม่ได้ทำแล้วแม่เป็นคนทำ4ครับ he learned social science พ่อเรียนวิชาสังคมวิชาวิทย์ด้วยไหมพ่อไม่เรียนเนาะเป็นตัวเขาเองนะครับเป็นตัวคนคนนี้เป็นตัวเคนนั่นเองที่เรียนนะครับดังนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับช้อยที่ถูกต้องก็เป็นตัวเลือกที่3แบบนี้นี่เองนะครับเห็นไหมครับว่ามันอาจจะมีต้องเข้าใจคำศัพท์ต้องเข้าใจประโยคบ้างแต่หลักๆมันก็ไม่ได้เจาะลงไปหาเนื้อเรื่องว่าเฮ้ยต้องอ่านออกทั้งหมดต้องแปลได้ดูที่ว่าโจทย์ถามอะไรและคำตอบต้องเป็นแบบไหนเห็นไหมครับว่าในโจทย์กับคือตัวเลือกกับโจทย์นะครับมันจะมีตัวสื่อหากันอยู่บ้างอยู่แล้วนะแบบนี้มาดูข้อที่8ครับข้อที่8ข้อที่8เลยครับเจอวิววิวถามเลยครับอนาคตเห็นไหมวิวเนี่ยถามอนาคตเห็นไหมครับว่าเป็นเรื่อง reading ก็จริงนะอยู่ในส่วนของแกรมมาก็สามารถที่จะเอาวิวเนี่ยมาใช้เชื่อมกันได้อยู่แล้วนะครับมาเชื่อมกันได้อยู่แล้วเนาะดังนั้นวิวเนี่ยก็ใช้เป็นส่วนของอนาคตดูสิว่าอนาคตตัวเลือกเป็นอะไรครับเป็นวันที่ใช่ไหมดังนั้นตัวเลือกเป็นวันที่เนี่ยแปลว่าวันที่แบบไหนล่ะที่ถูกต้องนะครับวันที่ในอนาคตแบบไหนที่ถูกต้อง10สิงหา11 12 13ทุกอย่างต่างกันแค่วันที่เดือนกับปีใช้เหมือนกันหมดเลยเขาถามว่าใครครับ What they will Ken ครับ Ken จะไปเจอคุณครูและเพื่อนของเขาเนี่ยนะครับที่ไหนเขาใช้คำว่า school friend คือเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนนะบางทีอาจจะมี school bagก็คือกระเป๋าที่ใช้ไปเรียนน่ะบางทีคือคุณอาจจะมีกระเป๋าเยอะก็ได้กระเป๋านั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้เอาไปโรงเรียนหรือสกูลเฟรนด์เพื่อนเราอาจจะมีนอกโรงเรียนก็ได้ที่อื่นก็ได้ญาติพี่น้องที่เป็นเพื่อนกันก็ได้แต่เขาไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันดังนั้นไม่ต้องไปแปลว่าโรงเรียนเพื่อนเฮ้ยมันเอาอะไรกันแน่นะครับมันเป็นคอมเพลนาวเป็นนามที่เป็นนามแบบนามคำรวมนะครับคอมเพลนาวเนาะนามที่แบบคำคู่กันมาเงี้ยแต่มันก็มีความหมายเดียวนะนั้น10 11 12 13เราจะไปดูจากไหนครับเราจะไปดูจากไหนครับประโยคที่เราจะดูคือคำว่าตรงนี้เลยในส่วนท้ายประโยคนี้คือ I go to school in today ภายใน2วันนี้ครับฉันจะไปโรงเรียนเนี่ยอีก2วันนั่นเองนะการที่เราจะไปโรงเรียนอีก2วันเขาเล่าบทความวันที่ไหนครับ Tuesday 11 August 2020ตัวนี้ดังนั้นเราต้องอะไรครับเอาตัวเนี้ยมาบวกกี่วันครับมาบวกอีก2นั่นเองดังนั้น11บวก2 11 12 13ครับทำไมต้องมาบวกเลขง่ายๆให้ด้วยทำไมต้องมาบวกเลขง่ายๆให้ด้วยแค่นี้ก็บวกได้อยู่แล้วเนาะคุณครูครับอย่างเงี้ยก็บวกให้ชัดเจนเนาะเพราะมันถามภาษาอังกฤษอ่ะมันก็อาจจะยากไปหน่อยนะตอบข้อที่4อย่างเงี้ยนะครับได้เลยนะครับ Yahoo! แบบนี้นะถามวันที่แค่นี้คือรู้จุดว่าคำตอบมันอยู่ส่วนไหนแค่นั้นนะครับมาข้อที่9อีก2ข้อนะครับข้อนี้ถาม What does Ken like most about staying home ครับเขาถามในอันนี้อาจจะถามในรายละเอียดของเนื้อเรื่องแล้วว่านะครับ Ken เนี่ยชอบมากที่สุด like most ครับกับการอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาชอบอะไรมากที่สุดนะครับชอบอะไรมากที่สุดครับ
ชอบมากที่สุดกับการ staying home ช่วงนี้โควิดเนาะโรงเรียนก็เลื่อนเปิดเทอมแล้วจากเดิมที่บอกโอ้17พฤษภาเปิดไป1มิถุนาแล้วนะครับซึ่งปีที่แล้วเปิดตอนไหนนะกรกฎาคมเนาะใช่ไหมครับแล้วก็ไปยาวเลยไปปิดธันวานู่นจริงๆพฤศจิกาต้องมาเปิดเทอมหนึ่งแล้วพฤศจิกายังเป็นเทอมหนึ่งอยู่เลยนะครับพฤศจิกาต้องเป็นเทอมสองแล้วแต่ปีที่แล้วนี่คือพฤศจิกายังเป็นเทอมหนึ่งอยู่เลยรอดูนะฮะเราก็หวังว่าโลกนี้คงจะไปเนาะก็ขอให้ทุกอย่างเขาเรียกว่าปกติเถอะเราจะได้เจอกันคอร์สสัญจรในเสาร์อาทิตย์สักทีนะครับแบบนี้เนาะมันก็คนละฟิลคนละบรรยากาศนะครับบางทีติวออนไลน์มันก็ดีอย่างเพราะอะไรครับเรามันก็สะดวกสบายสำหรับคนที่แบบเครื่องมือเครื่องไม้พร้อมแล้วก็ไม่มีใครรบกวนอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะโอเคหน่อยกับการที่แบบติวออนไลน์แต่ถ้าในส่วนของคอร์สสัญจรมันจะได้เจอก็คือ1เจออาจารย์จริงๆนะครับแล้วก็เจอในส่วนของเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาติวด้วยกันบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายว่าเฮ้ยเขานั่งฟังเราคงไม่นั่งเคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่าเม็ดทานตะวันไปด้วยอย่างเงี้ยเราคงมาติวเราต้องตั้งใจฟังอย่างเต็มที่มันก็จะคนละบริบทหรือต่างกันอยู่นะครับดังนั้นฟิลแต่ละฟิลมันก็จะได้ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นลองทั้งสัญจรลองทั้งออนไลน์นะเจอกันช่วงท้ายนะฮะจะมีบอกว่ามีคอร์สไหนอย่างไรมาแนะนำบ้างอ่ะดู What does Ken like most about staying home ครับในส่วนนี้ว่าข้อนี้มันต้องการถามอะไรครับก็คือถามว่าสิ่งที่ Ken ชอบมากที่สุดคืออะไรขออนุญาตแปลนะให้ฟังว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรครับก็คือ Ken นะครับเขาอยู่ในช่วงของการเรียนออนไลน์นี่แหละเขาก็เลยเขียนในวันที่ Tuesday 11 AugustTwenty twenty ก็คือในวันอังคารที่11สิงหาคม2020ครับเขาบอกว่า I'm still staying home and learning on TV ก็คือยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เรียนรู้ผ่านทีวีเนาะก็ถ้าเป็นในส่วนของการเรียนรู้ผ่านดาวเทียมของเราเองนะประเทศไทยก็ใช้ระบบแบบของ DLTV นะครับหรือในส่วนของผ่านคือ DLTV มันถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมได้อยู่แล้วบางทีบ้านที่อาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีเน็ตอะไรเงี้ยก็ดูผ่านแบบนี้ได้เขาก็เรียนเหมือนกันนะเขาเรียนภาษาอะไรบ้างครับเรียนวิชาภาษาไทยสังคมวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษนะแต่เขาก็บอกว่าแมทช์มันยากกับการเรียนบนทีวีเนี่ยคือมันตามไม่ทันเนาะถ้าอย่างเรียนในห้องเรียนครูครับผมไม่ทันเลยครับตรงนี้ไปต่อยังไงครับดูยังไงอย่างเงี้ยมันยังโอเคกว่าแต่ถ้าแบบเรียนออนไลน์ครูก็ไปเข้าใจไหมเด็กๆไม่มีการโต้ตอบไม่มีการレスปอนซิสกันมาครับเด็กตอบว่าอ๋อเด็กทุกคนเข้าใจครูก็มโนไปครับ เด็กแทงที่บ้านกูยังไม่ได้ตอบเลยครับรอก่อนครับนะครับกูอยากจะบอกคุณครูมากเลยครับว่าไม่ได้ครับครูครับนะแต่เด็กก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวบอกว่าไปย้อนหลังได้นะไปย้อนหลังเหมือนเดิมครับเพราะตอนที่ไม่เข้าใจก็ช่วงเวลานั้นพอมาติวนะครับไปย้อนหลังก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอธิบายเพิ่มเติมเขาไม่เข้าใจเหมือนเดิมนะต่อมาครับ luckily โชคดีนะครับโชคดีที่ว่าไม่ใช่ครับผมแปลข้ามแล้วก็คือแมทเนี่ยมันยากเกินไปนะครับพ่อก็เลยช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับต้องบอกว่า my dad help me with itLuckily โชคดีครับ Mom's now working from home ครับคือพ่อก็อยู่บ้านแม่ก็อยู่บ้านเห็นไหมครับว่าโชคดีเลยว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยอยู่บ้านทำให้ So today she made us yummy lunch ครับทำอาหารเที่ยงอร่อยๆให้ทานนะครับจากนั้นแม่ทำอาหารและลูกก็ช่วยเลยครับ I wash the dishes นั่นเองนะฮะก็คือไปช่วยล้างจานหลังจากทานเรียบร้อยก็ล้างจานเองเป็นหน้าที่ของลูกไป It's great ครับเป็นการแสดงความรู้สึกดีใจนะความรู้สึกดีใจว่ามันดีมากๆเลยนะ it's glad มันดีมันเยี่ยมมากเลย that we can share our time together สิ่งที่มันดีคืออะไรครับสิ่งที่มันดีคือเขาเนี่ยเขาได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน together อยู่ด้วยกันนะ it's glad that we can share our time together คือช่วงเวลาของพ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับเขาก็เลยได้เรียนรู้อะไรครับ I have learned how to cook and how to plan my daily timetableก็เลยรู้วิธีการทำอาหารรู้วิธีการของการทำตารางวางแผนการทำตารางในแต่ละวันว่าเฮ้ยฉันต้องทำอะไรบ้างอย่างไรนะฮะแบบนี้แล้วก็ I play with my lovely dog Loki นั่นเองนะเล่นกับสุนัขครับชื่อว่าเจ้า Loki นะคนไทยเรียกว่า Loki คนญี่ปุ่นจะเรียกว่า Loki ครับนะเพราะเสียงของคนญี่ปุ่นจะเสียงสั้นนะครับอีกคืออย่างนี้นะโลกินะฮะแต่ถ้าคนไทยเป็นโลกีนะครับโลกีวินาศเลยนะแบบนี้ everyday ครับเล่นกับหมาทุกวันเลย Ray I go
to school I go to school in today แล้วเขาก็แบบโอ้ดีใจมากเลยคุณเลยเดี๋ยวจะได้ไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนจะเปิดแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเขาเลยถามว่าเขาชอบมากที่สุดคืออะไรครับข้อนี้ไปบอกอะไรครับ playing with friend ข้อนี้ playing with friend เล่นกับใครครับเล่นกับเพื่อนหยุดอยู่บ้านมีเพื่อนให้เล่นไหมครับมีพ่อมีแม่มีหมาเอง3อย่างนี้นะไม่มีคำว่าเพื่อนเลยนะครับ2ครับ learning math with mom แม่ช่วยสอนคณิตไหมแม่ไม่ได้สอนแม่ทำอาหารพ่อครับเป็นคนสอนผิด washing the dishes with dad พ่อมาช่วยล้างจานไหมพ่อไม่ได้มาช่วยตัวเขาเองเคนเป็นคนล้างเองดังนั้นกาผิดไปหมดแล้ว3ข้อสุดท้ายข้อ4ต้องถูกครับ spending time with family นั่นเองนะครับเนาะ spending timewith family yeah. นะครับแปลว่าใช้เวลาอยู่กับครอบครัวครับผมเพิ่มจุดให้อีกหนึ่งอันครับคำว่า spend นะอาจจะใช้ spending ที่เติม ing ในส่วนของ gerund ที่ทำหน้าที่เป็นประธานก็ได้แต่ spend เนี่ยจะบวกอยู่2อย่างนะครับนั่นคือในส่วนของ time แปลว่าใช้เวลานะฮะใช้เวลาทำอะไรครับ spending time กับ2กับ spending money ก็คือใช้เงินกับการทำอะไร spend จะใช้2ตัวนี้ spendtime หรือ spend money นะครับ2ตัวนี้เผื่อไปเจอว่า spend ควรเลือกใช้อะไรเขาเว้นให้เติมเงี้ยนะครับมี time กับ money นะครับหรืออาจจะมี time เว้นมี time มาให้มี money มาให้แล้วสับกริยาตัวนั้นควรใช้อะไร spend แบบนี้นะสุดท้ายครับข้อที่10ถามอะไรครับข้อที่10เนี่ยถาม what can logi go อันนี้ถามอะไรครับถามในส่วนของอุ้ยเดี๋ยวจะฆ่าทิ้งเดี๋ยวมันจะกากบาททิ้งอีกนะแคนคือถามอะไรครับถามในส่วนของความสามารถนะความสามารถเอาแค่เรื่องของความสามารถก่อนนะถ้าเป็นแคนเนี่ยเราจะบ่งบอกความสามารถในปัจจุบันใช้ I can speak English เนี่ยตอนนี้ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะนะครับแต่ถ้าเป็นเคยในอดีตนะฮะก็คือเป็นความสามารถในอดีตเนี่ยเราจะใช้คำว่า could อย่างเช่น I could run fast when I was younger คือตอนที่แบบอายุน้อยกว่านี้นะฮะอายุน้อยกว่านี้สามารถวิ่งได้เร็วเลยนะแต่เป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เดินแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับแค่เดินก็เหนื่อยเหลือเกินอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ดังนั้นเขาถามโลกิเป็นอะไรครับเป็น dog ครับเป็นสุนัขดังนั้นสุนัขเนี่ยความสามารถของมันทำอะไรได้นะครับมีอะไรครับเล่นอ่านหนังสือได้ไหมครับมันมีแต่เห่าบ็อกบ็อกบาร์กนั่นเองนะครับไลค์ชอบอะไรอ่ะสตาร์ดี้เรียนหนังสือมันจับหนังสือเขียนหนังสือได้ไหมได้ได้เนาะสิ่งที่มันทำได้คือเล่นเพราะอะไรครับเพราะในประโยคให้คำนี้มาเห็นไหมในประโยคให้คำว่าI play with my lovely dog Logi every day ซึ่งตัวคำว่าคีย์เวิร์ดอยู่คำว่า play นั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบก็เป็นข้อที่1อันนี้วัดศัพท์ครับ เรียบร้อยเป็นไงครับสำหรับในส่วนของภาษาอังกฤษวันนี้10ข้อนะครับง่ายไหมครับได้หลักการหรือความรู้อะไรไหมครับใครได้ความรู้อะไรบ้างเม้นบอกให้ชื่นใจหน่อยครับเม้นบอกให้ชื่นใจหน่อยครับว่าวันนี้ทุกคนได้หลักการหรือความรู้ในการไปทำภาษาอังกฤษอะไรบ้างครับและส่วนไหนที่อยากจะให้เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะหามาให้น้องๆทุกคนครับเลยนะครับเนาะเป็นคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดครับนะครับสอบได้ตั้งแต่ในส่วนของอปทของสปทของอาชีวะหรือกทมนะครับเนาะในรายละเอียดนั้นนะครับสิทธิ์มีครูต้องทำได้ครับสิ่งแรกที่น้องจะได้รับนะครับข้อแรกเลยติวทุกวิชาทั้งภาคก่อและขอครับยกเว้นการติววิชาเอกเท่านั้นถ้าวิชาเอกตอนนี้ก็จะมีอยู่2เอกที่ให้ลงคอร์สได้นะครับก็จะมีของภาษาอังกฤษนะครับของคุณนุ่มเองนะครับก็สามารถลงคอร์สได้แล้วนะครับซึ่งราคา1,099บาทนะครับแล้วก็จะมีวิชาเอกของอาจารย์แก๊ปนะครับในส่วนนี้2ครับไลฟ์จนกว่าจะสอบนะครับเราจะเริ่มกันเนี่ยในส่วนของวันที่1ตุลาคม2563นี้ครับ3ครับมีหนังสือติวและ DVD จัดส่งถึงบ้านให้ฟรีเลยครับ4ครับจะมีฟรีเอกสารข้อสอบนะครับโหลดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนะครับเนาะเราจะมีคู่มือส่งไปให้นะครับที่บ้านด้วยรวมถึงจะมีตัวข้อสอบให้น้องๆด้วยนะครับแต่ว่าข้อสอบเนี้ยเป็นข้อสอบอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จะฟรีสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดชีพนะครับเวลาอาจจะมาเข้าคอร์สสดแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะมาเข้าคอร์สสดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คอร์สสดเรียบร้อยแล้วก็
มาลุยกันในส่วนของตัวข้อสอบนะครับมาลุยกันในส่วนของการที่ย้อนหลังเองก็ได้นะครับเหมือนเราลุยสดเหมือนกันแหละนะครับเนาะสามารถเปิดย้อนหลังได้ด้วยนะครับเตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดเลยนะครับติวสอบครูใบยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นั่นเองนะครับ